หลังกลายเป็นข่าวใหญ่นะครับในการจับกุมตัว18บอสดีไอคอนก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำยังกองบังคับการปคม.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีภาพระหว่างการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นภาพของบอสพอลโดยมีบอสกันนั้นนั่งอยู่ข้างๆด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดโดยบอสกันนั้นกำลังถูกสอบปากคำด้วยสีหน้าเคร่งเครียดปราศจากรอยยิ้มใดๆตรงกันข้ามกับบอสพอลที่นั่งยิ้มแย้มและหัวเราะอยู่ข้างๆในระหว่างการสอบปากคำ